คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ทำการแปลงบลูทูธตัวนี้ไปนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการยัดแอมป์กับใส่ดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตู้ยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับยังมีลมรั่วหน้าตู้อยู่นะครับตัวแบตเตอรี่ไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับใส่แอมป์ได้อย่างเดียวนะครับของเดิมตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ดอกเดียวนะครับลำโพงจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นพาสซีฟแล้วนะครับแล้วก็ย้ายดอกลำโพงมาไว้ด้านข้างนะครับแอมที่ใช้นะครับแอม3วอลลุ่มเป็นวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับแล้วก็กลางแหลมนะครับแล้วก็ปรับเบสได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบเสียงกันดูนะครับ